We're a team. Oh, no, we're not a team. We're not a team. สวัสดีทุกคนนี่คือ Nerd React คอลัมน์ที่นานๆจะมาทีน่าจะใช่แหละเพราะทำรอบที่แล้วก็คือ Reaction Fast and Furious 10นะครับจนกระทั่งอีกเดือนนึงหนังก็จะเข้าฉายในโรงแล้วนะครับก็ทำมาละลาจะ2เดือน3เดือนแล้วเนาะช่วงนี้คอลัมน์นี้อาจจะหายหน้าหายตาหน่อยนะครับก็ต้องเข้าใจว่าทั้งผมเองด้าเองรวมถึงคุณอ้ําเองก็ภาระการงานมันหนักหนาเราจัดเวลารีวิวได้แต่จัดเวลา React หนังไม่ค่อยจะได้นะครับอ่ะพูดตรงๆเลยหนังบางเรื่องก็ตัวอย่างก็มาแบบไม่เป็นเวลาเวลามาแบบสบายเรียบร้อยไม่มีเวลาทำนะอ่ะแต่วันนี้เป็นตัวอย่างหนังที่ส่วนตัวผมอาจจะเรียกว่า request ส่งตรงไปยังทางเควินไฟกีบอกเฮ้เควินไฟกี give me a new trailer for this movie โอเคเก่งเชียวทีนี้แหมทำเป็นพูดอังกฤษเก่งก็แค่อยากจะบอกว่าอยากจะรู้ว่าตัวอย่างมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคือเราได้ยินว่านี่คือไอเดียของการรวมฮีโร่คำว่ารวมฮีโร่กับ MCU นี่มันเป็นเรื่องปกติเปล่าวะคือมันมีความเป็นทั้งหนังภาคต่อของซูเปอร์ฮีโร่คนเดียวแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นการรวมฮีโร่มากกว่า2ที่จะเป็นเหมือนกับนักแสดงนำเรื่องนะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Marvels กลัวจะไม่ชัดก็หลายๆคนน่าจะรู้กันนะครับว่าเป็นภาคต่อ Captain Marvel ที่ก็ถือว่ามีโอกาสได้ไปเฉิดฉายบ้างในบางจังหวะหรือถ้าเกิดเอาแบบเร็วๆนี้ที่ผ่านมาก็มีมาเป็นเหมือนกับการขโมยซีนในช่วงท้ายของ Miss Marvel นะครับนี่แหละครับเลยเป็นเหตุผลที่ทำไมหนังต้องชื่อว่า The Marvels นี่ยังไม่รวมกับ Monica Rambeau นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ก็เคยอยู่ในภาคแรกของ Captain Marvel ด้วยนะครับแล้วก็ไปเติบโตใช้คำว่าไปเติบโตก็ได้แหละไปเติบโตอยู่ในซีรีส์ WandaVision นะครับอ่ะฟังดูมันจะยิ่งซับซ้อนสับสนแล้วเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า The Marvels ที่เป็นทีเซอร์เทรลเลอร์นะครับรีแอคกันเลยจ้า Captain Rambo What the hell are you doing Entering the jump point perimeter ตะลับโต readings Fury Hello Monica Hello Yeah. Hi. Is this an Avengers test? Where's Captain Rambo? Oh, Miss Marvel. ก็งงเอ๊ะใครวะ What the? นี่ไงสตูดิโอมาเวลเข้าไปฝันตั้งแต่ตัวอย่างเลยมึง We're looking for Kamala Khan Dang it Okay so our powers are entangled I can manipulate light energy and you I could totally show you No not again Hi Where's our daughter Wherever you were Oi น้องโหดอีกแล้วเขียนไปหมดเอ้านี่มันนี่นี่พักแชร์ร้อยดิ We're a team Oh no we're not a team We're not a teamเป็นดูหนูลูกเอ้ยมิสมาร์เวลโอเคเป็นทีเซอร์ที่ทุกอย่างมันดูมันเร็วมากนะเร็วแม้กระทั่งผมไม่ทันสังเกตเลยว่าโมนิก้าแลมโบเปลี่ยนมาเป็นมิสมาร์เวลคือมันเป็นนึกออกไหมรีแอคครั้งแรกด้วยไงแล้วเลยแบบฟึบฟับโอเคถึงแม้ว่าเราจะรู้ไอ้ความฟึบฟับนี่มันมีมาตั้งแต่ตอนที่เป็นช่วงจบของมิสมาร์เวลแล้วเนาะที่ว่าคือมิสมาร์เวลก็อยู่ในห้องนอนของหนูน้อยอะเนาะแล้วอยู่ดีๆก็ฟึบกับชันมาเวลนะมาโผล่แบบงงๆนะก็เปิดช่องให้การเชื่อมของมิสมาร์เวลกับแคปชันมาเวลนี่กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เป็นไปได้นะฮะอ่ะก็เป็นความปั่นป่วนครับอันนี้ผมว่าคิดว่าโดยคอนเซปต์ของภาพยนตร์ The Marvels เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปก่อกวนเส้นเรื่อง
์ของมัลติเวิร์สมั้งนะใช้คำนี้ก่อนนะครับผมรู้สึกว่าหนังมันน่าจะเอาอยู่กับประเด็นที่ว่า3ตัวละครเนี่ยมันต้องสลับที่สลับทางบางทีอาจจะสลับหน้าที่กันด้วยนะฮะก็ต้องรอดูแหละว่าสุดท้ายแล้วมันจะสามารถผสมผสาน3ตัวละครนี้ที่มีความแตกต่างกันออกมาได้ยังไงขณะที่คนนึงคือผู้นำมาดผู้นำสุดๆแคปชั่นมาเวลส่วนน้องกำลังขานนะฮะมิสมาเวลแสบซนซ่านะฮะแล้วก็มีความแบบอย่างที่เห็นในตัวอย่างนะฮะก็อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกคาแรคเตอร์น้องที่มาจากซีรีส์อยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะทำให้มันดูขำมากกว่าเดิมนะครับเหมือนกับว่านางแบบได้พูดตัวเองว่าตัวเองเป็นฮีโร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีความแบบปีเตอร์พักเกอร์อ่ะช่วงแรกๆอ่ะที่แบบว่าได้เข้าทีมหรือได้รู้สึกอยู่ในทีมเนี่ยก็มีความเอิดตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นความส่วนคอมเมดี้ของหนังเรื่องนี้ไปนะครับแต่ขณะเดียวกันตัวละครที่มีพาร์ทจริงจังขั้นกว่าของตัวแคปชั่นมาเวลอย่างมานิก้าแลมโบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงที่ผมว่านางก็คงจะอาจจะด้วยความที่เป็นเด็กมีปมมาก่อนไม่ได้ด่านะอันนี้พูดมาจากตัวละครเลยนะฮะก็เลยค่อนข้างจะมีพฤติกรรมที่แบบว่าคือตัวเองอยากจะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็อาจจะต้องพยายามโชว์มากและผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นเหมือนกับคั่วในเชิงของชาเลนจ์กันระหว่างตัวแคปชั่นมาเวลกับตัวมานิก้าแลมโบนะครับที่ก็อยากจะเขาเรียกว่ามานิก้าถึงแม้ว่าโอเคจะเคยเคารพแคปชั่นมาเวลแคลร์เดนเวอร์นะฮะเมื่อก่อนแต่ก็ผมเชื่อว่าพอผ่านช่วงเวลานึงมาพอนางโตมาเป็นผู้ใหญ่มาก็อยากจะพูดตัวเองด้วยหลักๆแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวละครมอนิก้ากับตัวละครกำลังขานเนี่ยก็คงต้องการพูดตัวเองนะครับเพราะว่าตัวเองเหมาะสมที่จะเป็นฮีโร่อยู่ในทีม something like about Avengers you know อะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าหนังมันจะออกมาปั่นป่วนติดฮาขนาดไหนนะครับดูจากตัวอย่างแล้วก็น่าจะมีสิ่งที่ผมเชื่อว่าน่าจะเชื่อมกันกับตัวของ Secret Invasion นะครับซึ่งความจริงก็มีตัวอย่างออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวซีรีส์นะครับผมรู้สึกว่าตัวนั้นดูจะจริงจังนะฮะไม่ค่อยฮาเท่าไหร่นี่อาจจะเป็นการจับมุมนิกฟิลลี่ติดฮากลับมาอีกครั้งนึงหลังจาก Spider-Man Far From Home นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้แค่ทีเซอร์เท่านั้นนะครับส่วนตัวอย่างตัวเต็มเดี๋ยวจะทำหรือเปล่าเดี๋ยวดูจังหวะเวลาก่อนตอนที่มันออกมานะครับถ้าเกิดมีจังหวะเวลาก็อาจจะทำให้ดูอีกทีนึงว่าโดยพาร์ทที่อาจจะเล่าเรื่องสตอรี่มากกว่านี้มันจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Nerd React นะครับก็ติดตามกันกับทาง Nerd True นะครับไม่ได้มีรีแอคบ่อยๆก็ตามทีเถอะแต่เราก็ยังจะมีรีวิวเราก็ยังจะมีประเด็นหลายๆประเด็นที่เราจะมาหยิบจับมาคุยกันนะครับจริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างติงตองบ้างก็ว่ากันไปนะครับรอชมกันกับ Nerd True นะครับขอบคุณมากนะครับกับการติดตามสวัสดีครับ We'll be right back.